ตอบแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมให้เด็กรุ่นใหม่ฟังตอนเห็นแฮชแท็กนี้ในไอจีกษัตริย์มีไว้ทำไมผมบอกได้เลยนะว่าตอนนั้นอารมณ์ขึ้นมากๆครับแต่พอมานั่งคิดอีกทีน้องๆ อาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะเลยถามผมก็เลยอยากจะบอกให้ทราบกันทุกคนนะครับว่ากษัตริย์มีไว้ทำไมจะพยายามเขียนแบบสั้นๆละกันเพราะว่าถ้ามาเวอร์ชั่นเต็มๆน้องๆคงต้องใช้เวลาในการอ่านกันหลายวันก่อนจะเริ่มน่าจะมีหลายคนถามว่าพี่โดนล้างสมองมาเปล่าพี่เกิดทันเหรอพี่ขอตอบเลยว่าน้องครับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันจำเป็นมากๆ กับอาชีพของพี่ครับพี่มีอาชีพทำงานคอนเทนต์แนวครีเอทีฟศิลปะและวัฒนธรรมครับไว้จะอธิบายคราวหลังนะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรและนอกจากในตำราแล้วที่ใครอาจบอกว่ามีการแต่งเติมเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสถานที่จริงโบราณวัตถุตลอดจนหลักฐานและบุคคลอ้างอิงต่างๆได้ครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะยาวรัชกาลที่1ท่านทรงครองราช27ปีกว่าๆครับท่านทรงทำอะไรให้พวกเราไว้บ้างท่านรักษาเอกราชให้พวกเราครับสงครามแรกของกรุงเทพก็คือสงครามเก้าทัพที่พม่าแห่กันมาเพียบเพื่อมาตีกทม.ให้เป็นเมืองขึ้นแต่พม่าก็แพ้รัชกาลที่1กลับไปในสมัยของท่านพม่ายกมาตีหลายรอบนะครับแต่ก็แพ้กลับไปทุกทีท่านสร้างวัดพระแก้วไว้ให้พวกเราช่วงก่อนโควิดมีนักท่องเที่ยวมาเยือนวันละ 2-30,000 คนสร้างรายได้เท่าไรคูณเอานะท่านโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกพุทธศักราช 2,331 และจานฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมนเทียนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมตั้งแต่ยุคกรุงแตกให้กลับคืนดีอีกวาระหนึ่งท่านทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างพระอารามเป็นจำนวนมากเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆมีงานทำยกตัวอย่างแค่นี้พอก่อนนะเดี๋ยวจะยาวนี่แค่รัชกาลที่1เองรัชกาลที่2ทรงครองราชเกือบ15ปีทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขาทั้งทางด้านประติมากรรมด้านการดนตรีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นในด้านวรรณคดียุครัชกาลที่2ถือเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ละครรำรุ่งเรืองถึงขีดสุดด้วยพระองค์ทรงเป็นกวีเอกและทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเล่มด้วยกันเช่นรามเกียรติ์ตอนลักษีดาวานรถวายพลพิเภกสวามิภักดิ์สีดาลุยไฟรัชกาลที่3ทรงครองราช26ปีกว่าท่านคือพระบิดาแห่งการค้าไทยท่านทรงโปรดให้เปิดการค้าขายกับต่างประเทศเงินถุงแดงของท่านในถุงเป็นเงินประเทศเม็กซิโกครับเป็นเงินกู้ชาติที่รัชกาลที่5ท่านใช้เป็นค่าถ่ายประเทศไทยจากฝรั่งเศสครับทรงโปรดให้สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองสำคัญและตามชายฝั่งทะเลตลอดจนต่อเรือรบเรือกำปั่นไว้ใช้ในราชกาลเป็นจำนวนมากเหมือนจะทรงรู้ว่าฝรั่งเศสจะมาบุกในสมัยรัชกาลที่5ทรงขุดคลองไว้เยอะเช่นคลองบางขุนเทียนทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจำนวนมากโปรดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุและโปรดให้จารึกตำราต่างๆ8หมวดบนแผ่นศิลาประดับไว้ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนถือได้เลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเลยล่ะรัชกาลที่4ทรงครองราช17ปีกว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการทูตท่านทรงติดต่อกับนานาอารยประเทศเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆส่งคณะทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและติดต่อค้าขายและพระองค์ได้ทรงแต่งคณะทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีตอบแทนหลายครั้งเช่นอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาโปรตุเกสเดนมาร์กทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาศิลปวิทยาการใหม่ๆเช่นวิชาการต่อเรือใบเรือกลไฟเรือรบการฝึกทหารอย่างยุโรปทรงให้ตั้งโรงกษาปณ์ขึ้นเพื่อผลิตเหรียญเงินขนาดต่างๆใช้แทนเงินพดด้วงประกาศพิกัดอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าได้คล่องและเป็นสากลขึ้นทรงประกาศกฎหมายต่างๆออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อความผาสุกและให้ความเป็นธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์เช่นการลดภาษีอากรลดหย่อนค่านาและอีกเยอะพักครึ่งเวลาจิบน้ำดื่มกาแฟก่อนก็ได้นะครับรัชกาลที่5ท่านครองราช42ปีผลงานที่สำคัญของท่านทรงเลิกทาส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะเป็นผลสำเร็จได้ต้องทำให้คนไทยได้เป็นไทยเสียก่อนพระองค์จึงได้ทรงดำเนินการเลิกทาสโดยมิให้กระทบกระเทือนถึงเจ้าของทาสและทาสด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และทรงพระราชอุตสาหะอย่างยิ่งใช้เวลาถึง30ปีก็ทรงเลิกทาสสำเร็จลงตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศจากแบบเก่ามาสู่แบบใหม่ทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลมาเป็นการไต่สวนพิจารณาคดีในศาลแบบปัจจุบันทรงจัดการศึกษาแผนใหม่ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่างๆทรงโปรดให้ปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเช่นการประปาการรถไฟและการไปรษณีย์โทรเลขทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆทรงปรับปรุงระบอบการปกครองโดยเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์และอินเดียเพื่อศึกษาการปกครองแบบตะวันตกที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศตะวันออกเพื่อปรับปรุงการปกครองของไทยให้ทันสมัยโดยทรงแบ่งส่วนราชการการบริหารและราชการส่วนกลางเป็น12กระทรวงการเสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จไปเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถอย่างง่ายๆโดยมิให้ใครรู้จักพระองค์ทำให้ได้ประทับปะปนในหมู่ประชาชนทรงทราบทุกสุขจากปากประชาชนโดยตรงทำให้ได้ทรงแก้ไขปัดเป่าความทุกข์ยากให้ราษฎรของพระองค์ได้ผลโดยตรงอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างแบบรวบรัดมาครับผมอยากให้น้องๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วจะรักท่านมากครับรัชกาลที่6ครองราช15ปีกว่าผลงานที่สำคัญของพระองค์การศึกษาของชาติเจริญก้าวหน้ามากทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการพระศาสนาเจริญสูงขึ้นทรงทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและขยายการศึกษาของสงฆ์ให้กว้างขวางการคมนาคมเช่นการรถไฟสะดวกสบายขึ้นมากทรงดำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเห็นการไกลโดยทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ส่งทหารเข้าช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรรบในสมรภูมิยุโรปทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและยังทำให้ประเทศได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆในฐานะประเทศชนะสงครามทรงจัดตั้งกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นอีกกองทัพหนึ่งทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อปลุกใจพลเมืองให้รักชาติทรงโปรดให้สร้างบ้านเมืองจำลองขึ้นเรียกว่าดุสิตธานีเพื่อเป็นโรงเรียนสอนเสนาบดีและอำมาตย์ให้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตยทรงโปรดให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมร่างกฎหมายปกครองท้องที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเริ่มการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลอย่างแท้จริงทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในเชิงอักษรศาสตร์มีพระราชนิพนธ์คำประพันธ์ทุกชนิดเกินกว่า200เรื่องรัชกาลที่7ทรงครองราช9ปีกว่าทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติทั้งส่วนรวมและส่วนพระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนครเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาได้อย่างเสรีทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาเพื่อมีหน้าที่บริหารและเผยแพร่วิชาการด้านวรรณคดีโบราณคดีและศิลปกรรมทรงให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศทรงโปรดให้ราชบัณฑิตยสร้างหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กโปรดให้สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทยในส่วนกิจการรถไฟขยายเส้นทางรถทางทิศตะวันออกจากทางจังหวัดปราจีนบุรีจนกระทั่งถึงต่อเขตแดนเขมรทรงยินยอมสละพระราชอำนาจเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนรัชกาลที่8ทรงครองราช11ปีกว่าทรงครองราชตั้งแต่ตอนอายุ 9,000 ปีทรงเป็นยุวกษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดีครับทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งเพื่อทรงเยี่ยมประชาชนชาวจีนและอินเดียในบริเวณนั้นเป็นการช่วยลดความแตกแยกระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีนจนหมดไปด้วยพระปรีชาของพระองค์รัชกาลที่ 9ทรงครองราช70ปี4,447 โครงการในพระราชดำริถูกตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสิ่งแวดล้อมผมมีโอกาสไปเห็นกับตาตัวเองมาแล้ว26โครงการทุกโครงการมีสถานที่ตั้งชัดเจนพวกเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาได้เลยครับไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างไร
หลายโครงการเพื่อการส่งเสริมอาชีพเช่นการทำฟาร์มโคนมโครงการนาข้าวทดลองที่สวนจิตรลดาเพื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีให้ชาวนานำไปปลูกขยายพันธุ์โครงการเกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางเพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผลและดอกไม้ที่จะเป็นประโยชน์กว่าโครงการธนาคารโคกระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรโครงการช่างหัวมันแปลงทดลองเกษตรวิถีใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรนำไปทำตามศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลหลายโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นกังหันชัยพัฒนาแก้ปัญหาน้ำเสียโครงการแกล้งดินแก้ปัญหาดินเสียโครงการฝนเทียมเพื่อลดความแห้งแล้งโครงการชลประทานเพื่อการบริหารจัดการน้ำโครงการหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินโครงการแก้มลิงเพื่อบริหารจัดการน้ำบรรเทาน้ำท่วมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจัดการน้ำเสียและขยะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อให้ความรู้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงดินพลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ยังมีอีกเยอะครับหลายโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขทรงตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตามเสด็จไปรักษาประชาชนทั่วประเทศมูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนมูลนิธิวิจัยประสาทวิทยาเพื่อค้นคว้าป้องกันรักษาและสงเคราะห์ผู้ป่วยทางประสาทวิทยาและสมองพิการทุกประเภทวัคซีนโควิด-19 ที่แอสตอราผู้พัฒนาวัคซีนเลือกไทยเป็นฐานในการผลิตวัคซีนโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ก่อตั้งโดยนายหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจของพระองค์ครอบคลุม4ด้านใหญ่ๆครับด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการศูนย์ศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรไทยทั่วประเทศส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านการปั้นการทอและการจักสานโครงการนกยูงทองยกระดับและพัฒนาผ้าไหมไทยด้านสาธารณสุขทรงรับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ทรงจัดตั้งโครงการแพทย์หลวงโครงการทันตกรรมพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านโครงการแขนขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ด้านการศึกษาทรงให้ความสำคัญโครงการศึกษานอกระบบโรงเรียนเช่นการสอนอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมทรงตั้งโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการพิทักษ์ป่ารักษาชีวิตโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำเป็นต้นรัชกาลที่10ครองราช2559จนถึงปัจจุบัน FYI ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะทรงขึ้นครองราชอีกนะครับน้องๆด้านการศึกษาทรงยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศคอนเซ็ปต์คือให้มีคุณภาพการศึกษาและสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนทรงจัดตั้งโรงเรียนในพระราชดำริเช่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3แห่งโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3แห่งโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏ6แห่งมกุฏเมืองราชวิทยาลัยโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโรงเรียนราชปิโยรสายุภาราชานุสรณ์ด้านสาธารณสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรทรัพยากรบุคคลจึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศด้านสังคมสงเคราะห์ทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครหลายแห่งเช่นชุมชนแออัดพระโขนงเขตคลองเตยเขตยานนาวาพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนโครงการปราบปรามยาเสพติดด้านเกษตรกรรมทรงตั้งโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรสำหรับนำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่บ้านแหลมสแกจังหวัดสุพรรณบุรีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่พุทธศักราช2545เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่เช่นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรกรรมเกษตรวิทยาบ้านกองแห่อำเภอแม่ริมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชกรณียกิจของพระองค์ครอบคลุม5ด้านใหญ่ๆครับด้านการศึกษาทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์สำหรับนักเรียนนายร้อย
ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไปทรงพระราชทานทุนส่งเสริมการเรียนดีและพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาต่างๆคือโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัยในวังชายวิทยาลัยในวังหญิงโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบสศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงทรงมีแนวความคิดจัดตั้งโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงสนับสนุนการช่วยเหลือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นโรงเรียนผลิตนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประเทศไทยด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านการช่างไทยนาดอศิลป์ไทยงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณสถานภาษาและวรรณกรรมไทยพระองค์ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยด้านการพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ด้านการสาธารณสุขจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทำให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรในชนบทจึงทรงตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนพระองค์ยังทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อออกตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่พระองค์เสด็จด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรงเป็น IT Princessพระองค์มีพระราชดำริให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศหลายประการเช่นการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบทมีโรงเรียนในโครงการประมาณ85แห่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความรู้สร้างอาชีพต่อไปในอนาคตทรงโปรดให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย76จังหวัดผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลโครงการนี้เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขติยราชนารีทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านโรคมะเร็งที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยวิชาการและการบำบัดรักษาพร้อมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์ชำนาญการวินิจฉัยมะเร็งที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคทรงจัดตั้งศูนย์ไซโครตรอนและเพ็ทสแกนแห่งชาติไซคลอตรอนแอนด์เพ็ทสแกนซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการในการตรวจโดยสารเภสัชรังสีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงทรงให้ความสำคัญกับงานเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโปรดให้จัดงานประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเป็นกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของการประมงในประเทศไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิหน่วยงานเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวไทยตลอดจนสิ่งแวดล้อมเช่นมูลนิธิเทียนสองใจเพื่อคนไข้โรคลมชักสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แค่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์จากสิ่งที่สถาบันกษัตริย์ได้ทำให้กับประเทศชาติแล้วพวกเราจะยังอยากที่จะเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน10ข้อนี้อีกหรือ1ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์มิได้2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคน3ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน4ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีให้ยกเลิก 6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8.ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด 9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารแขนฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 10. ห้ามมีให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกพี่ขอถามตรงๆนะ 1. มีข้อไหนที่ยกเลิกไปแล้วทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างครับ2. น้องๆ อยากจะบูลลี่กษัตริย์แล้วไม่มีความผิดมากเลยเหรอ 3. ตัวคนที่ชักจูงพวกน้องๆเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติและประชาชนบ้างครับสงครามล้มเจ้านี้ไม่ใช่ของพวกเราครับอย่ายอมเป็นเบี้ยในกระดานให้ใครอีกเลยย้ำอีกทีนะถ้าแค่รถติดแล้วทำให้เราคิดล้มเจ้าและถ้าเราเชื่อจดหมาย CIA ลับสุดๆแต่ดันไปอยู่ในมือคนล้มเจ้าแล้วทำไมเราไม่เข้าไปดูโครงการต่างๆที่นายหลวงทำล่ะครับไปค้นหาความจริงแล้วจะรู้ว่าท่านทำเพื่อพวกเราพ่อแม่และญาติมิตรของเราจริงๆใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยครับเพราะมีอยู่ทั่วประเทศรอการพิสูจน์จากน้องๆเลยครับถ้าให้ไปจริงๆพี่อยากจะบอกว่าคนแก่คนรุ่นเก่าพ่อแม่ของเราเขาไม่ได้ถูกล้างสมองจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือโฆษณาชวนเชื่อหรอกครับแต่พวกเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งที่ท่านทำเพื่อประชาชนของพระองค์จริงๆครับขอบคุณที่น้องๆฟังจนจบนะครับตอนนี้น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่ากษัตริย์มีไว้ทำไมวชิรภัทรอินทุพูดผมแค่เป็นคนไทยที่รักสถาบันคนนึงครับ